มาต่อกันที่เรื่องของการคุมน้ำหนักกันบ้างนะคะหลังจากเห็นเรื่องของอาหารที่น่าทานไปแล้วหลายคนนะคะบอกว่าในวันนี้มักที่จะหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพนะคะด้วยการออกกำลังกายหรือไม่ก็คุมอาหารนะคะเพื่อเป็นการลดหุ่นให้กับตัวเองแต่มีอีกหนึ่งวิธีที่ไฮเทคกว่านั้นนำเทคโนโลยีมาจับกับสมองของเรานะคะเพื่อทำให้เราสามารถที่จะลดความอ้วนได้ติดตามได้กับรายงานชิ้นนี้ค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาวิธีใหม่ๆเพื่อลดน้ำหนักนี่อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเอ็กซิเทอร์ในประเทศอังกฤษได้พัฒนาแอปพลิเคชันช่วยลดน้ำหนักซึ่งแอปนี้จะสอนให้สมองของผู้ใช้งานหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายโปรแกรม Food Trainer หรือเรียกสั้นๆว่า Food Tea จะฝึกให้สมองควบคุมการตอบสนองเมื่อเห็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นขนมเค้กช็อกโกแลตและมันฝรั่งทอดกรอบโดยระหว่างการทดลองแอปนี้จะให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ใหญ่85คนเล่นเกมวันละครั้งครั้งละไม่เกิน10นาทีติดต่อกัน4วันซึ่งเกมโชว์จะโชว์รูปอาหารหลากหลายชนิดบนหน้าจอสมาร์ทโฟนอาหารที่เป็นประโยชน์จะอยู่ในวงกลมสีเขียวส่วนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงจะอยู่ในวงกลมสีแดงคนเล่นจะต้องคลิกหน้าจอทุกครั้งที่เห็นอาหารในวงกลมสีเขียวเพื่อทำคะแนนแต่หากเห็นรูปอาหารในวงกลมสีแดงห้ามแตะต้องหน้าจอเป็นเด็ดขาดหรือจริงๆควรพยายามอยู่นิ่งๆศาสตราจารย์นาตาเลียลอเรนซ์หัวหน้าทีมวิจัยผู้พัฒนาแอปเกมนี้อธิบายว่าเกมนี้เป็นการสอนให้ผู้ใช้งานไม่ตอบสนองต่ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพฝึกหยุดตัวเองก่อนที่จะเอื้อมมือไปคว้าขนมขบเคี้ยวสุดโปรดซึ่งจะช่วยให้พวกเขาลดการกินอาหารประเภทนี้ได้ทีมงานได้เปิดตัวแอปนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนเล่นเกมผู้เล่นจะต้องใส่น้ำหนักและความถี่ของการกินอาหารแต่ละอย่างและบอกด้วยว่าอยากจะหลีกเลี่ยงอาหารไหนบ้างและหลังจากเล่นเกมไปแล้ว1เดือนจะต้องตอบคำถามเดียวกันอีกครั้งเพื่อให้ทีมนักจิตวิทยาประเมินประสิทธิภาพของแอปนี้นักวิจัยบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดที่จะเล่นเกมคือเวลาหิวหรือต้องการควบคุมอาหารซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าพวกเขาสามารถลดน้ำหนักและกินอาหารที่มีปริมาณแคลอรี่น้อยลงกว่าเดิมเฉลี่ยวันละ220แคลอรี่นี่จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่ลดน้ำหนักควบคุมอาหารได้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยเพื่อจะได้ฟิตแบบสุดๆสมาร์ทบิดเศรษฐกิจติดจอรายงาน